วัสดีครับพวกเรา Atlas ข้าวหน่อยก็ได้กลับมาอีกแล้วนะกับรายการสามพันรับแขกรอบที่แล้วเราเป็นผู้ชายเป็นวงผู้ชายวงแรกที่ได้มาและครั้งนี้เราก็ได้กลับเป็นวงผู้ชายวงแรกที่กลับมาอีกว่ามีวงแปลว่าเอาไปว่าดีใจแล้วก็แบบเป็นเกียรติมากที่ได้กลับมาที่รายการใช่ใช่เพราะเป็นรายการที่สนุกจริงใช่ใช่จากแต่ตอนที่แล้วก็คือมีความแบบหวานมากเวลาใช่ใช่รอบที่แล้วเราทำอะไรกันบ้างที่เราทำอะไรกันบ้างตอนที่แล้วมีเล่นละครนะแบ่งเป็น3ทีมแล้วก็เล่นละครกันก็บอกผู้ชายพี่เจนนี่เป็นไอคอนิกมากเลยนะไอเลยย่ำรอบที่แล้วเราเล่นละครไปแล้วรอบนี้เราก็มีเกมมาเหมือนกันแพนด้าด้วยเหรอซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมใบ้คำละครนะครับใบ้ชื่อละครโอเคเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันว่าใครจะได้อยู่ทีมใครต้องแบ่งทีมด้วยต้องแบ่งเดิมโอเคได้จะมาจับฉลากกันไหมครับได้เลยพี่ทำอะไรจากเรื่องเกมแล้วนำมาคุยนั่งก่อนจะได้แบบมีความเป็นทีมมากขึ้นขอเวลาเซตที่นั่งแป๊บหนึ่งปั๊บไปบูมโอเคกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เราแบ่งทีมไปเรียบร้อยแล้วเป็นทีม1อยู่ข้างล่างก็ทีม2อยู่ข้างบนและคนใบ้ก็อยู่ตรงนั้นใช่ก็ผมจะมีคำใบ้เป็นชื่อละคร10เรื่องทีมไหนรู้ตอบก่อนก็ตอบเลยโอเคได้เลยนะข้อแรกก่อนละกันข้อแรกคำแรกของชื่อละครเรื่องนี้มันมีแบบกินกินกาสลอครับถูกต้องสุดยอดสุดยอดนี่ตอนนี้ทีมหนึ่งได้ไป1คะแนนข้าเจ้าจะกินหอยจริงกันครับแฟนคลับแฟนคลับช่องสามข้อ2แต่ข้อ2เนี่ยผมว่าเบสิกหัวทุกคนต้องเคยดูเป็นเรื่องที่เก่าแล้วเหมือนกันหนังบู๊ต่อสู้มีแบบมีพร็อพที่แบบเป็นแบบของใช้ประจำของเขาเลยคมแฝดเอ้าทีมไหนได้ล่ะทีเนี้ยเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบตอนนี้ทีม2ได้ไปอีก1คะแนนนะครับผมข้อที่3เลยดีกว่าเป็นฟีลแบบเล่นอะไรเกมแล้วแบบแล้วก็งงอะไรอะมันพูดไปคำไม่ได้เพราะมันตรงตัวมากๆนะขอใบ้แบบเป็นอีกตอนแรกมีคำว่าเกมได้แล้วเกมอะไรทีนี้เกมแบบเกมนึกเกมเฮ้ยสวดมนต์เกมหลงว่าฉันจะเกมล่าทรชนไม่ใช่ตรงตัวเลยแบบหวังอะคำว่าหวังเกมอะไรเกมอะไรโฮปเกมผมเลยเกมโฮปนะหลังกินด้วยเกมคาดภาวนาเฮ้ยแต่เกือบนะคำแบบคำฟิลนั้นคล้ายๆภาวนาแต่ไม่ใช่เกมอธิษฐานเกือบเหมือนกันมันมาละเกมรักอธิษฐานไม่ใช่ไม่ต้องเป็นเกมละหนึ่งอันมันคล้ายๆภาวนาคล้ายๆอธิษฐานเกมปรารถนาถูกต้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดเก่งมากเลยครับแต่เรื่องนี้ยากอ่ะเรื่องนี้ยากจริงข้อที่สี่ดูสคริปต์มาไม่ได้ทะเบ้เฮ้ยทหารเลิฟยูฮีโร่ผู้กองยอดรักถูกต้องข้อต่อไปเป็นสองขั้วมีแล้วก็เขาเป็นนางฟ้านกนางฟ้าใช่เขาเป็นนางฟ้านางฟ้ากับยักษ์ยักษ์ใกล้ใกล้ใกล้มารปีศาจใจร้ายดูเกือบยมทูตข้ามกับนางฟ้าตรงข้ามกับนางฟ้านางฟ้ากับซาตานไม่ใช่ซาตานBeauty and the Beast by ให้คันนี้เฮ้ยมันซ้ายกับสัตว์ประหลาดไม่ใช่กับปีศาจ Beauty and the Beast ภาษาไทยมันชื่อเรื่องว่าโฉมงามกว่าเจ้าชายอสูรนางฟ้ากับอสูรอะไรนะนางฟ้ากับอสูรนางฟ้ารักอสูรเกือบแล้วมาให้ช่วยหน่อยเร็วเร็วนางฟ้าแล้วก็นางฟ้าแล้วก็และอสูร
นางฟ้ามันมีอสูรไหมนางฟ้าและมีนางฟ้ากับอสูรนางฟ้าแพ้อสูรอสูรกับนางฟ้านางฟ้าแพ้อสูรนางฟ้าชนะอสูรเกือบแล้วมันแบบมันแค่นางฟ้าสู้กับตอนนี้ขาดคำหรอไม่ใช่ตอนนี้คำมันเยอะไปนางฟ้าซ้อนอสูรนางฟ้าศูนย์นางฟ้าศูนย์ถูกต้องนางฟ้าศูนย์อะไรอ่ะโอเคข้อต่อไปต้องใช้ body language มากขึ้นโอเคลบแอบซ่อนจูนซ่อนรักเสน่หาซ่อนเงารักถูกต้องเราเกินไปไหมเกินไปอ่ะเยอะหลังเลยนะครับทุกคนเป็นคำที่มีความเป็นผู้หญิงคำนี้นะแล้วก็เวลาผู้หญิงแต่งงานอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรเจ้าสาวสมรสไม่ใช่อีกคำนึงที่แบบภรรยาที่ละครจะชอบใช้คำนี้แบบวิวสมรสธิดาซาตานไม่ใช่ไม่ใช่ชอบมากชอบตรงข้ามกับคำว่าลูกเขยลูกสะใภ้สะใภ้ไฮโซมีคำว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็อีกคำหนึ่งเนี่ยป่าๆหน่อยแบบฟิลแบบป่าๆเซอร์ไพรส์เจ้าขาเกือบแล้วเกือบแล้วเซอร์ไพรส์เจ้าครับเจ้านายเซอร์ไพรส์เจ้าชายไม่ใช่เจ้านายเซอร์ไพรส์เจ้าอะไรเซอร์ไพรส์เจ้าอะไรเจ้าจีนๆเลยจีนๆเลยคำนี้เจ้าเจ๊กเจ้าที่เจ้าที่เอ้ยเจ้าที่เจ้าที่จริงจริงผมว่าผมได้ละแต่ผมจะให้โอ้ทำนี้จริงเลยเจ้าอะไรใช่สบายเจ้าจูต้องตอบให้ได้แน่จูตอบได้แน่นอนเราเป็นอะไรเราเป็นใครพูดมาเจ้าแซ่เฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วพี่มันแบบมันโคตรแบบเคยกินขนมกรอบๆปะของดีของดีโคราชเจ้าหม่ำคืออะไรอ่ะทำไมไปอย่างนั้นโคราชขนมในปั๊มอ่ะที่จะมีในปั๊มสีแดงสะพายเจ้าสัวถือว่าได้ไหมครับได้ก็เหลืออีก3ข้อนะครับตอนนี้ทีม1ก็ได้ไป5คะแนนแล้วทีมที่2ได้ไป2คะแนนนะครับผมก็มาลุ้นอีก3ข้อสุดท้ายว่าจะตีขึ้นมาเสมอได้หรือเปล่าคล้ายๆสะพายอนาเตอร์เลเวลของผู้หญิงอ่ะอนาเตอร์เลเวลเมียถูกต้องเมียพี่มีอะไรมีหนังเรื่องไหนที่มีคำว่าเมียขึ้นต้นไม้ we need ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแบบ need เมียต้องการเมียอยากเกือบมันอยู่ในท้ายนี้แหละต้องการอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่มีที่แบบเมียจำเป็นสุดๆอ่ะเอ้ยถูกพี่เจตตอบถูกเมียจำเป็นว่าผมไม่ต้องใช้ภูมิหรอกโอ้โหถ้าอย่างงี้ก็ถือว่าทีม1ชนะไปเลยสิครับชนะเลยอ้าวต่อไปไม่ได้หรอกูอยากเล่นต่ออ่ะเล่นต่อยังเหลือคำอีก2คำก็เสียดายอยากเล่นต่อเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปช่วยวินบายให้เพื่อนๆใช่ไหมไปชีวิตเรามันไม่มีเศร้าตัดเพาะเลยชีวิตความสุขชีวิตเรามันไม่มีความรักไม่มีเป็นคำภาษาไทยแบบไม่มีค่าไม่มีแบบคุณค่าสามพยางไม่มีแบบแล้วแบบชีวิตข้ามันแย่มากก็แบบจะเป็นคำอะไรที่ม้วนจะใช้อะชาติเนี่ยเราคงไม่มีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปาฏิหาริย์ไม่ใช่อ๋อผมลิขิตไม่ใช่ไม่ใช่เราคงไม่มีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดได้รักกันอีกแล้วโอกาสวาสนาว้าววาสนาอะไรเอาละวาสนาความรักอีกนิดนึงวาสนารักถึงตอนแต่ข้อต่อไปผมจะปล่อยให้พี่ภูมิคนเดียวเลยนะตอนนี้ว่ายากจริงก็บอกว่าตอนนี้ยากโทษคำแรกคือส่องเอาแบบเป็นพยางค์ยังส่องไม่ใช่ส่องแบบสะกดมนดูดวงมองแรกมีคำว่าดวงดวงดวงจันทร์อะไรดวงอะไรดวงตะวันดวงอาทิตย์ดวงดาว like this like this ดวงข้าดวงนี้ like this ดวงนี้ดวงใจนี่สองพยางค์ like this ดวงอย่างนี้ดวงแบบนี้ดวงแบบนี้ไม่อะไร
ไม่ได้ไม่มีอ่ะดวงแบบนี้ไม่มีข้อสุดท้ายวาสนาข้อสุดท้ายหรอดวงแบบนี้ไม่มีข้อสุดท้ายเหรอรักดวงแบบนี้ไม่มีรักไม่มีอะไรบิดบิดไม่มีอะไรดวงแบบนี้ใส่ใส่ไม่มีอะไรไม่มีบิดไม่มีไข่ไม่มีอะไรดวงแบบนี้ไม่มีไม่มีหมุนไม่มีอะไรจู๋นะเอาพูดทั้งหมดพูดทั้งหมดจู๋พูดดังๆ What ดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ถูกต้อง What What เออได้แล้วเลยไม่ได้ป่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันอ่ะก็คือทีม1ก็คือชนะไปใช่ครับผมเนี่ยทีนี้ทีม2ก็ต้องเตรียมโดนทำโทษใช่กับคนบ้านเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวเลือกของเราว่าเราจะนี่ยังไงใช่แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือทีมแพ้บอกได้เลยใช่ไหมได้ก็ยังมีสิทธิพิเศษที่สามารถเลือกคนหนึ่งจากทีมชนะมาโดนลงโทษด้วยครับผมตอนนี้พวกเราแอร์ลัสก็ได้ปล่อยเพลงไปแล้วนะครับ2เพลงก็คือเพลงเมเด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 กับโรเลโรเลโรเลเดียวพอพอโรเลเดียวพอใช่ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานที่ผ่านมาของเรากันนะแล้วก็จะมีผลงานใหม่ออกมาอีกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้มีจะมีอัลบั้มออกมาแล้วนะใช่ทุกคนพวกเราจะมีอัลบั้มออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบอัลบั้มนี้กันนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะซื้อกลับไปติดมาติดมือฝากพ่อแม่พี่น้องได้อัลบั้มแรกของพวกเรานะครับทุกคนซึ่งในอัลบั้มนี้ก็คือมีเยอะหลากหลายแนวเลยใช่ใช่ผมว่ามันครบทุกรสชาติใช่ครบทุกอะไรวะครบทุกรสชาติใช่ครบทุกรสชาติเลยอะไรเงี้ยคือมีทั้งแบบตื่นเต้นมีทั้งแบบสนุกมีทั้งแบบเศร้านิดๆเศร้านิดๆมีทั้งก็มีแบบรุ่นเอาเองว่าจะเป็นแนวอัลบั้มนะคะใช่แต่ก็ทุกเพลงเนี่ยก็จะมีความคีมคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วใช่ใช่ผมบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนนะพี่เจสครับก็จะมีได้ทั้งหมดเลยแน่นอน YouTube นะคะช่อง Atlas ใน Instagram Atlas Official Thailand นะครับ Twitter Atlas Official แล้วก็ TikTok ก็จะมีทั้ง Official แล้วก็ของพวกเราเองในช่องทางต่างๆนะคะก็จะมีอัปเดตตารางคิวงานเราแล้วก็การขายอัลบั้มต่างๆนะผมก็ฝากติดตามกันได้ด้วยนะครับผมใช่แล้วก็ใน YouTube ก็จะมีพวกบล็อกต่างๆของพวกเราใช่มีบล็อกมีแชลเลนจ์มีเล่นเกมอะไรก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับสามารถรับแขกดูย้อนหลังได้เรื่อยๆใช่เรื่อยๆวนไปวนเดี๋ยวเพลงหน้าเนี่ยก็หวังว่าพี่เขาจะหวังว่าจะได้กลับมาอีกแล้วต้องชวนครับต้องชวนเพราะน่าจะกลับมาแก้แค้นนี่เพราะว่าแท้เป็นคนเดียวที่มาสองรอบแล้วยังไม่เคยชนะแท้บอกอยากมาอีกก็อยากชนะโอ้แท้สองรอบเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามาใหม่เราก็จะได้เป็นวงแรกที่มารอบที่สามก็ขอบคุณรายการสามพันรับแขกมากนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาร่วมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสมาที่นี่บ่อยๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบรายการนี้มากGenie got three wishes I give you more like blah Gonna เป็นเสือแต่ตอนนี้มันเป็นแมว Cash my wallet ให้เธอไปหมดแล้วถึงเวลาลงโทษของเราแล้วซึ่งบทลงโทษเนี่ยผมคิดมาแล้วอย่างดีเลยในเพลงโรเลของเราเนี่ยจะมีท่อนนึงที่แบบคนชอบเยอะมากก็คือจะเป็นท่อนเมื่อก่อนเป็นเสือแต่ตอนนี้มาเป็นแมวแล้วมันจะมีเสียงเสือกับแมวเราจะให้ทุกคนเนี่ยร้องท่อนนี้แล้วก็ท่อนเป็นเสือเนี่ยต้องทำเสียงเสือให้น่ากลัวที่สุดแล้วก็ท่อนเป็นแมวเนี่ยต้องทำแมวให้น่ารักที่สุดเช่นเมื่อก่อนเป็นเสือแล้วตอนนี้มาเป็นแมวนี่เป็นต้นจะให้ทุกคนอ่ะเดินไปทีละคนแล้วก็ไปทำตรงหน้ากล้องครับทีมที่แพ้ต้องโดนอยู่แล้วก็คือจะมีจูเนียร์มีแทสมีไนท์นะครับแล้วก็เราก็จะให้น้องเออร์วินของเราเนี่ยโดนด้วยนะนักใบถือว่าแบบสร้างสีสันหน่อยนะครับสนุกสนุกสนุกได้ทีนี้ทีมแพ้เลือกเลยครับว่าจะให้ทีมชนะคนไหนโดนขโมยพี่แบบพี่เจ็ดโดนครับพี่เจ็ดโดนแบบนี้อยู่ตรงนี้เจ็ดถือว่าเป็นตัวแทนของทีมชนะเอาให้สุดๆเสือแบบสุดๆแมวแบบสุดๆเก็บไว้คนสุดท้ายเลยไหมเออเก็บไว้คนสุดท้ายเลยดีกว่าได้ไม่เหมือนชนะเลยนะต้นฉบับก่อนให้เกียรติเจ้าของต้นฉบับลองด้วยนะไปไหนไปไหนอย่าให้พี่ผิดหวังน้องรักก็คือเราจะเอาเสือน่ากลัวรับแมนน่ารักอ่า
ขอสุดๆขอให้มันมากกว่าต้นฉบับอ่ะขอผมทานสุดการเป็นเสียงเนื้อเป็นเนี่ยสุดยอดสุดยอดเนี่ยตัวอย่างที่ดีก่อนเป็นเสือยังไงโอ้เล่นแบบโอ้เล่นแบบขนาดนี้แล้วพี่ก่อนเป็นเสือทุกคนเตรียมฮาได้เลยครับคือถ้าไม่ฮาเดี๋ยวพี่เจสจะมาทำให้ใหม่อีกรอบเออไปมาตัวแทนตัวใหญ่ฮะใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ทำก้าวเลยกับท้องแข็งแบบท้องแข็งต้องมาเฮ้ยเฮ้ยมึงก็จะเป็นเสื้อ